จันนะเทวีชื่อรถเป็นชื่อนี้นะคะเจ้าของรถก็บอกว่าชื่อนี้รถคันนี้มีชื่อด้วยค่ะกับ ADV 350คันนี้ค่ะทีแรกเนี่ยป๋าเขาไม่รู้ไงป๋าบอก40ใช่ไหมป๋าพอมาดูหน้างานแล้วมันไม่ใช่ไงใช่ไหม40คือเป็นคู่เล็กนะคะมาถึงเนี่ยเปลี่ยนแผนทุกคนนะครับใช่ค่ะก็เลยจบที่ตัว100วัตต์เลยนะคะตัวเดียวจบมีแคชบาร์เรียบร้อยติดตั้งตำแหน่งนี้ไรเดอร์นะโอเคแล้วแต่ร้านไหนก็ชอบลูกค้าชอบแบบไหนก็เข้าไปตามกันนะคะร้านไหนมาแล้วเอ่ยชื่อหมดแล้วครับใช่ค่ะอันนี้ลูกค้าบอกว่าฮักไรเดอร์ถ้าเรารู้เราก็จะเอ่ยชื่อให้นะคะอันนี้ติดตั้งตำแหน่งนี้มีขาจับแคชบาร์เป็นอย่างดีเรามาดูลำแสงไฟนี่คือไฟเดิมรถปะคะหนูบอกป้าทีเดียวเอ๊ะสอนป้าด้วยอ่ะเข้ามาคือไฟสีขาวนะคะกดลงมาขีดเดียวนะคะไฟสีขาวสีขาวคือไฟต่ำเปิดได้เลยตลอดเวลาเปิดไฟขาวอยู่มีรถเบียดมารถสวนมาป้าสามารถกดพาร์คไฟสูงเนี่ยค่ะได้เลยนะคะไฟสปอตไลท์จะขึ้นเต็มระบบเป็นครึ่งขาวครึ่งเหลืองแบบนี้นะหรือถ้าเกิดว่าเดินทางซึ่งเดี๋ยวป้าจะไปใต้ใช่ไหมไปตรังใช่ไหมอ่ะช่วงบรรยากาศฝนตกมีหมอกเปิดที่ไฟสูงยิงยาวไปเลยค่ะรถสวนมาปิดให้เขาเหมือนเล่นไฟสูงไฟต่ำอะค่ะเป็นประมาณนี้อ่ะตรงกลางปิดค่ะสีเหลืองคือขึ้นไปข้างบนก็คือไฟสูงนะจำง่ายๆเลยไฟสูงแนะนำใช้กลางวันทำความเร็วเหมือนไปต่างจังหวัดเนี้ยค่ะพวกรถขนปลารถบรรทุกอะไรต่างๆเนี้ยเขาไม่ค่อยหลบให้เราเวลาเดินทางอะนะกดพาร์คไฟได้เช่นกันเป็นประมาณนี้เลยอ่ะไม่เปิดไฟรถเบียดมาเว้ยอะพาร์คไฟให้ดูหน่อยว่านี่นะมีรถอยู่นะประมาณนี้รถสวนมาปิดให้เขาได้เหมือนกันค่ะเป็นประมาณนี้นะใช้ง่ายเนาะใช้ได้ไหมใช้ได้ได้ต้องไปใช้แล้วต้องไปเรียนรู้อีกทีนึงย่างตังค์ไปติ่มซำเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอตไลท์ค่ะมาร้านขวัญมอเตอร์เซาได้เลยนะคะมั่นใจได้เลยค่ะสำหรับไฟสปอตไลท์ร้านเราที่สำคัญป้าค้าป้าใช้ไปเลยนะป้ามีหน้าที่ใช้ไฟมีปัญหาเข้ามาอย่างเดียวพี่ขวัญดูแลเซอร์วิสให้ตลอดเลยนะคะนี่เราจะพูดกับลูกค้าอย่างนี้ตลอดเลยการันตีด้วยการออกรถคันนี้มาแล้วกันนะครับเป็นมาตรฐานในการันตีของร้านเราแล้วกันจริงๆมันอยากได้รถใหม่หนูดูแล้วแหละแผนการโอเคฝากไฟสปอตไลท์ร้านขวัญมอเตอร์เซาไว้ด้วยนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวยจังเลย